ซอรูปตาดาราโชว์ซื้อภูเขาที่เพชรบูรณ์ให้พ่องานงอกคาดอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอ11เผยกรณีดาราดังซื้อภูเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้พ่อตรวจสอบตามข้อมูลภาพข่าวแล้วคาดว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติวันที่10มกราคม2567เวลา 14:41 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่10มกราคมมีรายงานว่ามีการร้องเรียนจากกลุ่มนักอนุรักษ์กรณีดาราและนายแบบชื่อดังครอบครองที่ดินบริเวณภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่โดยดาราและนายแบบคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าซื้อที่ดินสวนประมาณ40ไร่ให้คุณพ่อซึ่งแน่นอนว่าเสียค่าดำเนินการเยอะมากเกือบจะซื้อที่ดินได้อีกหนึ่งแปลงในจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนว่าจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นโดยความฝันของพ่อก็ซื้อที่ภูเขาทั้งลูกทำบ้านทำสวนให้เขาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้มีสถานะเป็นอย่างไรซึ่งนายโกเมศพุทธศรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอ11พิษณุโลกระบุว่าได้ตรวจสอบตามข้อมูลภาพข่าวแล้วซึ่งลักษณะทิวเขาเป็นป่าหญ้าคาทิวเขาส่วนลักษณะนี้น่าจะเป็นพื้นที่บริเวณท้องที่บ้านห้วยทรายหรือบ้านแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งไม่มีสิ่งใดยึดโยงคาดว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขณะแหล่งข่าวจากชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้กล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ดินราษฎรอาสาสมัครหรือรออสหรือที่ดินทหารจัดสรรให้แก่ราษฎรอาสารบเป็นพื้นที่ไม่มีโฉนดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนที่ทหารขอจากกรมป่าไม้เพื่อให้ราษฎรที่อาสาช่วยรบใช้ทำกินซื้อขายไม่ได้แต่มอบเป็นมรดกให้ลูกได้อย่างไรก็ตามที่ดินลักษณะนี้ผ่านมาหลายมือแล้วอาจจะมีการลักลอบซื้อขายกันเองซึ่งหากผู้ครอบครองอยู่ในเวลานี้อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์คือเป็นโฉนดที่ดินก็ต้องมีการตรวจสอบว่าการออกโฉนดนั้นมีกระบวนการอย่างไรออกมาจากเอกสารอะไรออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่หากพบความผิดปกติก็จะต้องมีการดำเนินการดำเนินคดีไปตามกระบวนการต่อไป